เรื่องความดันเนี่ยทุกคนผมว่าก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มาเป็น10ปีนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความดันไตเบาหวานหัวใจนะครับแล้วก็มะเร็งก็คือในโลกของความเสื่อมต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมจะมาแรปอัพนะครับว่าตัวความดันเนี่ยมันอันตรายยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นข่าวนะครับก็มีคนส่งคลิปต่างๆมาให้เราดูนะครับว่ายูทูบเบอร์บางคนกำลังสาธิตการทำอาหารอยู่ก็ล้มไปนะครับบางคนเป็นนักบอลนะครับอยู่ๆก็ล้มไปนะครับซึ่งหลายๆคนในบางคนเนี่ยนอนอยู่แล้วก็หลับไปไม่ตื่นเลยซึ่งในฝรั่งเขาเรียกว่ามันเป็นไซเลนต์คิลเลอร์นะครับหรือว่ามัจจุราชไร้เสียงนะครับซึ่งค่อนข้างอันตรายถ้าเราดูแลสุขภาพดีๆเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับความดันโลหิตสูงหรือว่าความดันสูงเนี่ยก็คือโดยทั่วไปเราจะรู้ว่าถ้าเป็นความดันปกติก็อยู่ที่ประมาณ80ถึง180แล้วก็ตัวสูงเนี่ย120ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าความดันสูงก็คือต้องอยู่ที่เริ่มที่ประมาณ140นะครับตัวสูงแล้วก็ตัวต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90เขามีข้อมูลนะครับว่าถ้าเราปล่อยความดันสูงไว้นานๆเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ดูแลซึ่งมันจะเกิดก่อให้เกิดโรคต่างๆได้กว่าคนปกติมากนะครับประมาณ 4-7 เท่านะครับในเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจซึ่งค่อนข้างอันตรายมากและถ้าเราปล่อยไว้นะครับโดยที่ไม่ดูแลในปีต่อไปก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งมันจะอันตรายมากนะครับฉะนั้นถ้าเรามาดูแลเราก็จะรู้ว่าเราจะดูแลยังไงในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการป้องกันนะครับอันนี้มันจะเป็นผมจะแบ่งแบบละเอียดนะครับว่าความดันสูงระดับไหนที่ต้องซีเรียสนะครับอย่างความดันออพติมอลก็คือความดันที่เหมาะสมนะครับตัวสูงตัวบนของเราเนี่ยก็ประมาณน้อยกว่า120นะครับแล้วก็ตัวต่ำน้อยกว่า80ถ้า normal นะครับก็คือความดันปกติต้องอยู่ที่ประมาณ120ถึง129นะครับแล้วก็ตัวต่ำ80ถึง84นะครับถ้า high normal ก็คือความดันสูงนิดหน่อยนะครับก็อยู่ที่130ถึง139นะครับแล้วก็ตัวต่ำนะครับ85ถึง89แล้วถ้าเป็นความดันสูงระดับต้นนะครับก็อยู่ที่140ถึง159นะครับแล้วก็ตัวต่ำเนี่ย90ถึง99ถ้าเป็น moderate ระดับกลางนะครับความดันสูงระดับกลางเนี่ยก็อยู่ที่160ถึง179ส่วนตัวต่ำอยู่ที่ประมาณ101ถึง109นะครับส่วนระดับ3คือระดับ severe ก็คือระดับสูงเนี่ยก็คือมากกว่า180นะครับแล้วตัวต่ำเนี่ยมากกว่า110ซึ่งระดับนี้เนี่ยเป็นระดับที่ค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับคือโดยทั่วไปถ้าเกิน180ส่วนมากคนก็จะค่อนข้างรู้ตัวเพราะว่ามันจะเริ่มมีอาการพวกปวดหัวหน้ามืดเป็นต้นนะครับแล้วอีกระบบหนึ่งก็คือการวัดความดันแบบISH นะครับก็คือใช้แบบ isolateซึ่งตัวนี้ก็คือง่ายเราดูเฉพาะความดันตัวสูงอย่างเดียวนะครับก็คือระดับก็เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูตัวที่ต่ำนะครับตัวนี้ก็คือแบ่งความดันเป็น2อย่างนะครับก็คือแบบไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราทราบสาเหตุชัดเจนว่าเกิดจากอะไรในเรื่องของตัวไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นข้อสันนิษฐานมากกว่านะครับแต่ว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่ค่อนข้างมีหลักฐานทางวิชาการนะครับสาเหตุที่เราคิดว่ามันเป็นในเรื่องของทำให้เกิดความดันได้ก็คือกรรมพันธุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีภาวะต่างๆอย่างเช่นภาวะอ้วนเบาหวานการทานเค็มแล้วก็สุราเหล้านะครับบุหรี่แล้วก็มีความเครียดนะครับส่วนสาเหตุที่เราทราบสาเหตุจริงๆส่วนมากมาจากโรคนะครับซึ่งพวกเราก็จะรู้ว่าลูกค้าหรือคนไข้ที่เขาเป็นไตเนี่ยโดยที่ไม่เป็นเบาหวานมาก่อนพออาการไตกำเริบนะครับความดันก็จะมานะครับบางรายก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไตสุดท้ายความดันก็จะมานะครับแต่บางรายก็เป็นความดันอยู่แล้วนะครับพอเป็นไตก็ยังมีความดันอยู่ซึ่งพวกนี้เป็นสาเหตุที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่า
ความดันมาจากอะไรซึ่งถ้าเราจะไปหยุดสาเหตุเราก็ไปดูแลเรื่องเบาหวานนะครับเรื่องไตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับก็จะสามารถทำให้ควบคุมความดันได้ส่วนอีกอันนึงก็คือคนที่ใช้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำนะครับพวกนี้ส่วนมากอายุจะน้อยกว่า45ปีก็สามารถเกิดความดันได้เหมือนกันแล้วตัวที่เราเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับตะกี้เราก็แบ่งเป็นระดับมาแล้วนะครับเป็นความดันตัวบนคืออะไรก็คือเราไปวัดตอนที่หัวใจบีบตัวนะครับเวลาหัวใจบีบตัวเนี่ยเราก็จะวัดว่าความดันตรงนั้นขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่เราวัดเป็นมิลลิเมตรของปลอดนะครับอย่างสมมติว่าความดัน140ก็คือตอนที่หัวใจบีบตัวความดันสูงสุดอยู่ที่140แล้วก็ตัวล่างก็คือเวลาหัวใจคลายตัวนะครับความดันก็จะลดต่ำลงก็อยู่ที่ประมาณ90ซึ่งการวัด2อย่างเนี่ยเราวัดเป็นมิลลิเมตรปลอดนะครับครับก็ตัวเรนจ์ต่างๆตะกี้ที่ผมได้แจ้งแล้วครับว่าก็แบ่งเป็นสูงกลางแล้วก็สูงมากนะครับก็คือเราต้องมาดูแลเรื่องความดันตอนที่ประมาณ140ถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยครับพอ140ความดัน140เนี่ยหมอบางท่านก็จะจ่ายยาลดความดันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมอด้านแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะไม่ค่อยจ่ายยาในเบื้องต้นเพราะว่าจะให้คนไข้เนี่ยไปดูแลในเรื่องของการออกกำลังกายการกินนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตประจำวันก่อนแล้วก็ถ้าคนไข้ดูแลไม่ได้เนี่ยหมอก็จะจ่ายยาในขั้นสุดท้ายครับถ้าเป็นยุคเก่าส่วนมากหมอก็จะจ่ายยาไปเลยนะครับคนที่ความดัน140ขึ้นหมอก็จะเริ่มจ่ายยาแล้วซึ่งยาความดันระดับในระยะยาวมีผลเยอะมากนะครับบางคนทานยาความดันไป5ปีเป็นโรคไอเรื้อรังนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วยาพวกนี้มันจะไปมีผลในเรื่องของฮอร์โมนอย่างพวกโคคิวเทนเนี่ยกินไปสัก 2-3 ปีเนี่ยโคคิวเทนในร่างกายเราลดซึ่งตัวโคคิวเทนในร่างกายมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานในเซลล์ที่เรียกว่า ATP นะครับในสมัยก่อนเรายังไม่ศึกษาเราไม่รู้ว่าตัวโคคิวเทนมันลดซึ่งพอคนกินไป 4-5 ปีเนี่ยมันจะมีโรคแทรกซ้อนอีกเยอะแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยการศึกษามันเจริญก้าวหน้าเราก็รู้ว่าถ้าคนมากินยาพวกเกี่ยวกับหัวใจความดันเนี่ยก็จะต้องเสริมพวกโคคิวเทนไปด้วยนะครับตัว overview นะครับว่าเราพบคนความดันสูงในคนอายุเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปนะครับค่าเฉลี่ยก็อายุ40ปีขึ้นนะครับเราลองดูแล้วกันนะครับว่าเรามีโอกาสเป็นความดันหรือเปล่าถ้าคนที่อายุ40ขึ้นไปนะครับก็โอกาสเจอเป็นความดันก็เยอะแต่ถ้าอายุ65เนี่ยการเจอในการเป็นความดันนี่มากขึ้นเป็น2เท่าเลยครับโรคความดันเขาเรียกว่า silent killer ก็คือมัจจุราชไร้เสียงนะครับโดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยมีอาการนะครับคนที่เป็นความดันคนที่เป็นโรคหัวใจตีบพวกนี้จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นนะครับบางรายนะครับที่ผมเจอค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าหรือว่าคนไข้ที่มาหาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันผิดปกตินะมันเหนื่อยแต่ว่าเราไปวัดตัว EKG ไปวัดต่างๆแล้วผลออกมาเป็นปกตินะครับแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ปกติซึ่งถ้าไม่ดูแลสุขภาพนะครับโอกาสที่นอนหลับไปเฉยๆก็มีอยู่นะครับเพราะว่าโรคพวกนี้มันอันตรายมากแล้วตัวความดันสูงเนี่ยมันก็นำไปสู่ในเรื่องของพวกเส้นเลือดตีบนะครับทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็โรคหัวใจวายแล้วก็ไตวายซึ่งค่อนข้างอันตรายก็คือถึงชีวิตเลยโดยทั่วไปนะครับเราก็จะเจอในพวกที่เป็นเบาหวานหัวใจไตแล้วก็พวกอ้วนนะครับอ้วนลงพุงด้วยนะครับนี่เป็นโอเวอร์วิวของทั้งโลกนะครับก็เป็นข้อมูลที่เขาเก็บมาตอนปี2001นะครับเขาบอกว่าในโลกเนี่ยจะมีคนตายจากความดันสูงเนี่ยประมาณ 7.6 ล้านคนนะทั่วโลกก็คือประมาณ 12-15% นะครับ 12-15% นี่ก็คือทั่วโลกเรานะครับสมัย 2001-2010 เนี่ยทั่วโลกจะตายอยู่ประมาณ55ล้านถึง60ล้านคนต่อปีแต่ว่าในปีนี้นะครับ
ปีที่แล้วเนี่ยผมเช็คตัวเลขเนี่ยคนตายอยู่ปีหนึ่งประมาณ70ล้านคนนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเราก็ตีไปว่า 12% ของ70ล้านเนี่ยก็จะตายด้วยโรคความดันสูงนะครับซึ่งเขาบอกว่าไฮเปอร์เทนชันหรือความดันสูงเนี่ยก็นำไปสู่โรคของระบบหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ตัว CDF ก็คือตัวหัวใจล้มเหลวครับ chronic heart failure นะครับแล้วก็ใน Southeast Asia ก็คือในโซนบ้านเราเนี่ยก็มีตัวเลขนะครับว่าคนประมาณ 35% นะครับของวัยทำงานนะครับวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรคความดันสูงนะครับหรือว่าเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านคนนะครับที่ตายประมาณ 9.4% ตัวเลขก็จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกหน่อยนะครับส่วนในประเทศไทยนะครับก็ประมาณ 21.5% ของวัยผู้ใหญ่ซึ่งถ้าเราเทียบดูก็ประมาณ1ใน5นะครับก็คือคน10คนที่เดินมาเนี่ย1ใน5ก็คือประมาณ2ใน10เนี่ยก็เป็นความดันนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยครับผู้ชายจะเป็นความดันสูงกว่าผู้หญิงนะครับตัวเลขนะครับถ้า compare เป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ชายก็จะเป็นเยอะกว่าในผู้ชายในเมืองนะครับกับผู้ชายในชนบทเนี่ยผู้ชายในเมืองจะเป็นความดันสูงมากกว่าผู้ชายในชนบทอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเซอร์เวย์มานะครับแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงในเมืองกับผู้หญิงในชนบทเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการเป็นความดันเนี่ยเท่ากันนะครับไม่มีผลก็คือผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ชนบทหรืออยู่ในเมืองก็เครียดเท่ากันนะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยกินดีอยู่ดีนะครับความดันก็จะมามากกว่าผู้ชายที่อยู่ในชนบทนะครับถ้าเราคิดว่าเหตุผลมันน่าจะมาจากในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับส่วนในเรื่องของการระบาดนะครับเราก็จะมองว่าในโลกนี้นะครับมันมีประมาณ1,000 ล้านนะครับ1,000 ล้านคนที่มีอาการในเรื่องของความดันสูงซึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายนะครับที่เขาเซอร์เวย์มาก็ประมาณ 29.2% ส่วนของผู้หญิง 24.8 ก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับก็ประมาณแค่ 5% แต่ยังไงก็ยังสูงอยู่ดีแต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้คนที่ไม่เป็นความดันตอนที่อายุ55ถึง65เนี่ยแต่ตอนที่อายุ85ถึงตอนที่อายุ80-85ตอนที่แก่เนี่ยก็คือ 90%จะเป็นความดันหมดเลยนะครับก็ถ้าคนที่ดูแลสุขภาพดีๆนะครับอาจจะเป็น 10% ที่ไม่เป็นก็ได้นะครับก็จากตัวเลขในปี2004นะครับคนที่ตายจากความดันก็ประมาณ 12.8% นะครับคิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ 7.5 ล้านคนนะครับซึ่งมันจะเป็นในเรื่องของความดันสูงนะครับมันจะนำไปสู่เขาบอกว่า 51% เนี่ยนำไปสู่ระบบหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็อีก 45% เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโรคหัวใจนะครับสาเหตุนะครับก็ตะกี้ได้พูดไปตอนต้นแล้วว่ามันจะมีจากกรรมพันธุ์นะครับในเรื่องของที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือถ้าในตระกูลเราเป็นความดันสูงโรคหัวใจเนี่ยเรามีโอกาสนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในยีนฉะนั้นในเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยเราก็จะมองข้ามไม่ได้เวลาเราซักคนไข้นะครับก็จะต้องถามนะครับถ้าเขามีอาการนะครับอย่างเช่นรู้สึกหายใจไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วก็เหงื่อออกตามมือนะครับหายใจไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยเราก็จะต้องถามว่าในตระกูลของคนไข้เนี่ยเขามีกรรมพันธุ์หรือว่ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นความดันหรือโรคหัวใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอกาสที่เขาจะเป็นเนี่ยมันมีสูงถ้ามีอาการพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ได้ส่วนในเรื่องของเพศและอายุนะครับก็โดยทั่วไปอายุประมาณ40ถึง50ปีนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะพบมากนะครับช่วงก่อน50ก็คือ40ถึง50นี่แหละแต่ถ้าเลย50เนี่ย
เราจะเจอในผู้หญิงมากกว่านะครับเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยตอนอายุ50มันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนี่น้อยนะครับทำให้เป็นความดันสูงแต่ว่าพออายุ60ปีขึ้นไปตัวเลขที่เขาสำรวจมาก็คือเท่ากันทั้งสองเพศฉะนั้นนะครับเวลาเราคุยกับคนไข้เนี่ยถ้าอายุเกิน40เนี่ยแล้วก็มีสาเหตุที่อาการที่เขาแจ้งมาเนี่ยเราก็ต้องถามแล้วก็ถามถึงกรรมพันธุ์ก็หมายถึงว่าถามต้นตระกูลนะครับแล้วก็อายุน้ำหนักต่างๆถามให้หมดนะครับมันจะได้รู้ว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นความดันสูงเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับส่วนปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความดันสูงนะครับที่เราควบคุมได้นะครับอันนี้ก็คือควบคุมได้นะครับอย่างอ้วนหรือน้ำหนักเกินเนี่ยควบคุมได้ไหมครับส่วนมากตามทฤษฎีอ่ะมันควบคุมได้แต่ว่าในทางปฏิบัตินี่อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะบางคนเนี่ยลดความอ้วนมาตลอดเลยแต่ยิ่งลดก็ยิ่งอ้วนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไขมันในเลือดสูงซึ่งตัวไขมันในเลือดสูงเราก็มาจัดการในเรื่องของการกินนะครับก็กินอาหารที่ไขมันน้อยๆนะครับของทอดน้อยๆนะครับมันก็จะช่วยได้การดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่โดยทั่วไปคนถ้าไม่ติดเหล้าจริงๆไม่ได้ดื่มทุกวันนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถที่จะร่างกายสามารถที่จะขับออกไปได้นะครับซึ่งมันถ้ามันดื่มเยอะเกินไปนั่นแหละมันทำให้เป็นพิษได้นะครับประเด็นแอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยมีผลเยอะเท่าไหร่แต่ตัวกินเค็มอะครับคนที่กินเค็มเป็นประจำเนี่ยคือมันเป็นนิสัยตัวนี้อาจจะเลี่ยงยากนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยค่อยๆปรับนะครับก็กินอาหารลดกลางๆแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายตรงนี้มันก็ถ้าเราเป็นคนมีวินัยก็สามารถออกกำลังกายได้โดยทั่วไปที่เขาเล็กคอมเมนต์นะครับอาทิตย์นึงอะควรอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันนะครับแล้วก็2วันเนี่ยควรจะให้ร่างกายหรือเซลล์เนี่ยได้ฟื้นฟูนะครับเขาเคยมีการทดลองนะครับว่าเวลาออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยในระดับเซลล์เนี่ยมันจะออกกำลังกายหรือว่ามันเบิร์นไปประมาณ24ชั่วโมงฉะนั้นถ้าเราทำซ้ำๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้พักมากกว่าคนหนุ่มสาวนะครับคนหนุ่มสาวอาจจะ 5-6 วันนะครับแต่ว่าถ้าคนอายุเยอะขึ้นเนี่ย 4-5 วันถ้า 70-80 เนี่ยอาจจะ 3-4 วันก็พอนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูของเซลล์เนี่ยอาจจะใช้ถึงประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินหรือเป็นเบาหวานซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับว่าอาจจะลดหวานลดแป้งนะครับมันสามารถที่จะทำให้ภาวะความเป็นเบาหวานลดลงได้นะครับส่วนในการรักษาก็มี2อย่างนะครับก็คือรักษาโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทั่วไปเรามองว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือการป้องกันนะครับถ้าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการรักษาได้ตรงที่ว่าพอเป็นแล้วก็คือมาเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะทำให้การเป็นความดันสูงหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับโดยทั่วไปเราก็จะมีหลักโภชนาการของการลดการเป็นเบาหวานนะครับที่เขาเรียกว่า Dash Diet นะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็งดสูบบุหรี่นะครับในเรื่องของการพฤติกรรมอีกอันนึง BMI เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเกิน25นะครับเราลองคำนวณดูว่า BMI ของเราประมาณเท่าไหร่นะครับ BMI ก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2นะครับก็คือสมมติว่าเราหนัก70นะครับเอา70ตั้งแล้วก็สูง170นะครับเอา170เนี่ย170ถ้าวัดเป็นเมตรก็คือ 1.7 ใช่ไหมครับก็เอา 1.7 ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ไปหารด้วยน้ำหนัก70ก็ลองดูว่าถ้าตัวเลขเนี่ยมากกว่า25เราก็ต้องลดน้ำหนักแต่ถ้าตัวเลขไม่ถึง25นะครับเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็รับประทานอาหารแบบ Dash Diet นะครับ Dash Diet คืออะไรนะครับก็คือมันเป็นอาหารที่ถ้าเรามองเป็นพีระมิดอาหารเนี่ยก็คือธัญพืชเนี่ยจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าธัญพืชเนี่ยมันจะเป็นส่วน
ส่วนเยอะที่สุดนะครับประมาณ7ส่วนซึ่งส่วนเนี่ยก็คงได้เรียนกับน้องก้อยแล้วนะครับว่าอาหาร1ส่วนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอขึ้นมาก็จะเป็นผักผักเนี่ยก็จะ5ส่วนขึ้นมาเป็นผลไม้4ส่วนก็ยอดพีระมิดนะครับก็น้อยสุด 2-3 ส่วนก็จะเป็นนมแล้วก็พวกนมไขมันต่ำแล้วก็พวกเนื้อสัตว์นะครับก็ถือว่าน้อยที่สุดเน้นในเรื่องของไฟเบอร์เป็นหลักนะครับถ้ากินตามนี้ได้นะครับก็สามารถลดการเป็นความดันสูงได้เลยครับประเด็นหนึ่งก็คือการจำกัดการกินโซเดียมโซเดียมต่อวันเนี่ยเขาให้ประมาณ 2,300 มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งเราก็ต้องกินให้ลดค่อนข้างจืดนะครับเพราะว่า 2,300 เนี่ยมันถ้าเขาเปรียบเทียบเนี่ยเกลือแกงนะครับ1ช้อนชานะครับ5กรัมเนี่ยมีโซเดียมอยู่ 2,000 มิลลิกรัมละถ้าเรากินไป2ช้อนชานะครับก็เท่ากับ 4,000 มิลลิกรัมก็เกินแล้วนะครับก็มันก็ทำให้เป็นความดันสูงได้ฉะนั้นคนที่กินเค็มนะครับส่วนมากก็จะเป็นความดันสูงนะครับก็ลองดูปริมาณโซเดียมในอาหารต่างๆนะครับก็เดี๋ยวนี้อาหารสำเร็จรูปต่างๆเขาก็จะบอกปริมาณโซเดียมไว้ทั้งหมดนะครับว่าบะหมี่สำเร็จรูปซองหนึ่งมีโซเดียมเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูฉลากเป็นหลักนะครับพยายามคุมโซเดียมไม่ให้เกินแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับแอโรบิกก็คือการหายใจเร็วๆนะครับก็คือพวกวิ่งต่างๆนะครับแต่ก็มีข้อกำหนดนะครับสำหรับคนที่มีความดันสูงมากๆเนี่ยตรงนี้จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับแล้วก็คนที่มีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าหายใจไม่สะดวกตรงนี้นะครับก็ต้องปรึกษาแพทย์นะครับคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวตรงนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เหมือนกันนะครับก็คือคนที่มีความผิดปกติทางหัวใจนะครับอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วพวกนี้นะครับก็ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์นะครับแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานนะครับที่ไม่สามารถจะคุมน้ำตาลได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดหน้ามืดขึ้นได้นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องเขาไม่แนะนำนะครับให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับแล้วก็คนที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันอื่นๆนะครับแล้วก็คนที่สูงอายุมากๆตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้ออกแบบแอโรบิกนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ลดบุหรี่ก็สมควรนะครับที่จะลดแล้วก็เลี่ยงนะครับอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยมันถ้าในการปฏิบัติจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีผลเยอะเพราะว่าคนดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็น occasion ก็คืออาจจะดื่มอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่าปาร์ตี้ละครั้งเดือนละครั้งนะครับมันไม่ได้มีใครดื่มทุกวันแต่อย่างบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นความดันสูงมากเลยเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็คือการเพิ่มพวกอนุมูลอิสระเข้าไปนะครับทำให้ความดันสูงแล้วก็เป็นที่มาของโรคหัวใจการลดการสูบบุหรี่ให้ได้เนี่ยถือว่าเป็นทางลดความดันที่ดีนะครับแต่ว่าคนที่ติดบุหรี่ส่วนมากจะลดยากเพราะว่าบุหรี่ส่วนมากมันสามารถที่จะสูบได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนในการรักษานะครับก็ในเรื่องการรักษาแบบการใช้ยาเนี่ยตรงนี้พวกเราไม่มีหน้าที่ตรงนี้นะครับต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์โดยทั่วไปเขาจะประเมินนะครับว่าการเป็นความดันของคนไข้คนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายาที่ให้ในแต่ละครั้งในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงแล้วก็มีความเป็นพิษนะครับแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเป็นน้อยๆอาจจะต้องเป็นอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นเยอะๆอาจจะต้องอีกกลุ่มนึงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นกลุ่มบล็อกเกอร์ต่างๆนะเป็นแคลเซียมบล็อกเกอร์อัลฟาบล็อกเกอร์เบต้าบล็อกเกอร์และเมทิลโดปาการกินยาความดันจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอและเราไม่สามารถที่จะหยุดยาความดันเองนะครับจะต้องให้หมอเป็นคนสั่งนะครับการดูแลอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของprevention นะครับแล้วก็ที่เราได้พูดไปแล้วอันหนึ่งนะครับแล้วก็การออกกำลังกายการลดกินเค็มแล้วก็แอลกอฮอล์กินน้อยๆนะครับแล้วก็ลดความเครียด
นะครับง่ายๆ5ตัวทีนี้ก็เป็นส่วนของซัพพลิเมนต์นะครับซึ่งผมจะเน้นในเรื่องของซัพพลิเมนต์แล้วก็ฟู้ดเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราสามารถจัดการแล้วก็ดูแลได้ทั้งหมดเลยครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพในระยะยาวนะครับซึ่งมันจะเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการรักษาไปในตัวเลยครับคือคนที่ยังไม่เป็นก็สามารถป้องกันได้ถ้าเราดูแลดีแล้วคนที่เป็นแล้วนะครับถ้าเราดูแลตรงนี้ดีอาการก็จะค่อยลดลงได้เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้เป็นโรคนะมันเป็นอาการนะครับเป็นอาการจากการกินของเราเป็นอาการที่เราตามใจปากนะครับตัวแรกที่จะนำเสนอก็คือตัว CoQ10 นะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้จัก CoQ10 ตัว CoQ10 เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความดันสูงได้ดีนะครับแล้วก็ตะกี้ที่ผมได้พูดมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่อยู่ในไมโตคอนเดรียซึ่งมันจะสร้างพลังงานที่เรียกว่า ATP ให้กับหัวใจซึ่งมันจะสำคัญมากนะครับตัว CoQ10 แล้ว CoQ10 เนี่ยมันจะลดตามอายุด้วยแล้วก็มันจะลดตามการใช้ยาด้วยนะครับฉะนั้นคนที่ใช้ยานานๆหรือคนสูงอายุตัว CoQ10 ก็จะลดแน่นอนฉะนั้นเราก็สามารถซัพพลีเมนต์ไปได้นะครับซึ่งตัว CoQ10 เนี่ยมันมีการศึกษามากมายเลยนะครับโดยทั่วไปนะครับโดสที่แนะนำก็คือ 30-360 มิลลิกรัมซึ่งถ้าเราดูนะครับ 30-360 มิลลิกรัมเนี่ยโอ้ไอ้ช่วงมันกว้างมากเลยนะครับคือตรงนี้นำเสนออะไรครับมันเสนออะไรมันเสนอว่าช่วงที่มันต่างกันอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นยาเนี่ยก็ถือว่าอันตรายมากนะครับโดยทั่วไปในเรื่องของโดสยาเนี่ยมันจะเกินได้ประมาณ 10% 20% นะครับไม่ได้เกินเป็นเท่าอย่างนี้แต่อย่างตัวอาหารเสริมเนี่ย30กับ360เนี่ยต่างกัน12เท่านะครับซึ่งมันก็ค่อนข้าง vary เยอะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าถ้าเราจะกินแบบเพียวๆอ่ะเราก็ต้องดูว่าการขาด CoQ10 เนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันจะต้องไปเช็คนะครับแต่ว่าการเช็คสารอาหารพวกนี้ในร่างกายเนี่ยค่าเช็คมันค่อนข้างแพงนะครับเราก็จะกินแบบสุ่มๆก็คืออาจจะกินแบบรวมๆนะครับว่าให้อยู่ที่กลางๆ50ถึง100มิลลิกรัมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว CoQ10 ที่เขารวมมาแล้วนะครับในผลิตภัณฑ์ใดอันหนึ่งเนี่ยเขาจะคำนวณไว้แล้วว่ามันเป็นปริมาณพอเหมาะที่เราจะบริโภคต่อวันฉะนั้นก็จะปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็ตัวทอรีนเป็นอะมิโนตัวหนึ่งที่มีมากในเนื้อเยื่อหัวใจนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ไปทดแทนเวลาเซลล์ต่างๆในหัวใจเนี่ยเสียหายซึ่งมันก็จำเป็นนะครับตัวทอรีนแอลอาร์เจนินตัวนี้นะครับอาจจะค่อนข้างเป็นคุณผู้ชายอาจจะรู้จักดีเพราะว่ามันเพิ่มตัวไนตริกออกไซด์นะครับทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีนะครับซึ่งพอหลอดเลือดยืดหยุ่นไหลเวียนได้ดีเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็จะมีความต้องการทางเพศที่สูงขึ้นนะครับผมเคยมีคนไข้หรือลูกค้านะครับที่อายุประมาณ78นะครับเขากิน CoQ10 มาประมาณตัวฮาร์ดนะครับตัวฮาร์ดของบริษัทกินมาประมาณสัก6เดือนนะครับแล้วก็เขาก็โทรมาหาผมว่าเฮ้ยคุณพ่อผมมีความรู้สึกแปลกๆนะคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกตรงนี้มานานแล้วแต่ว่าตอนที่โทรมาหาผมเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าความรู้สึกตรงนี้มันกลับมานะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับเวลาหลอดเลือดมันไหลเวียนดีเนี่ยการที่มันจะไปสูบฉีดในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็ทำได้ดีครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่เขาจะรู้สึกอย่างนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวไนตริกออกไซด์นะครับถือว่ามีความจำเป็นมากนะครับในเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจโพลิโคซานอลนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดไขมันเลวแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้นะครับก็คือตัวนี้ช่วยลด LDL นะครับโพลิโคซานอลโพลิกแอซิดนี่ก็เป็นกลุ่มวิตามิน B ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะครับซึ่งตัวที่ทำให้อักเสบภายในก็คือโฮโมเซสเตอรอนนะครับซึ่งถ้าปรับให้เหมาะสมเนี่ยก็สามารถที่จะ
ลดการอักเสบได้นะครับตัวโฟลิกมาช่วยตรงนี้ครับเซเลเนียมนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องอัตราหัวใจล้มเหลวนะครับเลซิตินตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับเพราะว่าเราใช้เลซิตินกันมานานนะครับช่วยในเรื่องของลดการอุดตันไขมันในเส้นเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันการจับไขมันที่ผนังหลอดเลือดคนที่เป็นหลอดเลือดตีบนะครับซึ่งจะทำให้ความดันสูงด้วยเนี่ยก็เน้นตัวเลซิตินนะครับมันจมูกข้าวนะครับแกมมาโอซานอลตัวนี้ก็ลดตัว LDL นะครับแล้วก็ลดความดันได้จริงๆสารพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วแต่ว่าผมเอามาแรปอัพให้ดูว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นจริงๆนะครับกับระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ความดันตัวถัดมานะครับวิตามินดีโดยทั่วไปนะครับคนไทยนี่ขาดวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะครับที่เขาเก็บข้อมูลมาก็คือประมาณ 70% ของคนไทยเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยมันมาจากการกระตุ้นจากผิวหนังโดยแสงแดดนะครับคือวิตามินดีเราไม่ค่อยแนะนำให้กินวิตามินดีโดยตรงเพราะว่าในโครงสร้างของวิตามินดีจริงๆอ่ะมันคล้ายๆฮอร์โมนนะครับถ้าไปดูโครงสร้างมันจริงๆมันคล้ายๆฮอร์โมนอย่างมากเลยซึ่งมันจะมีผลเยอะนะครับถ้าเราไปกินโดยตรงโดยทั่วไปนะครับมันจะมี2ศาสตร์ก็คือบางสายก็จะแนะนำว่ากินวิตามินดีน้อยๆแต่กินทุกวันนะบางสายก็บอกว่ากินเยอะครั้งเดียวไปเลยนะครับอย่างปกติให้กิน 3,000 IU 5,000 IU นะครับ 10,000 IUแต่ว่าบางคนก็บอกว่ากินไปเลยแสนIUครั้งเดียว1เดือนนะครับแล้วอีกเดือนนึงมาซ้ำอีกทีนึงก็อยู่ได้6เดือนตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละคนจะแนะนำแต่ว่าคำแนะนำของผมก็คือวิตามินดีควรจะไปกินรวมกับพวกที่เป็นวิตามินรวมครับมันจะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าปริมาณที่เขาใส่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอเหมาะนะครับไม่ควรกินวิตามินดีแยกๆต่างหากนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนะก็บางช่วงตัวนี้ดังอยู่พักหนึ่งนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับก็มันจะช่วยในเรื่องของการบล็อกเอนไซม์ที่จะช่วยที่จะทำให้เกิดการอักเสบภายในนะครับก็มาช่วยในเรื่องของในเรื่องของความดันได้นะครับแมกนีเซียมตัวนี้เป็นตัวเอกนะครับก็อาหารเสริมเกี่ยวกับหัวใจทุกอย่างส่วนมากเราก็จะมีตัวแมกนีเซียมผสมไว้นะครับโอเมก้า3ตัวนี้เป็นตัวเอกก็คือมันจะช่วยในเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดและอีกอันหนึ่งที่มันช่วยได้ดีก็คือในเรื่องของความจำนะครับแล้วก็มันมีผลการศึกษาเยอะเลยว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันสามารถลดการเป็นอัลไซเมอร์ในคนสูงอายุได้ฉะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่จะแนะนำให้กินนะครับว่าตัวโอเมก้า3ไม่มีผลเสียเลยกินได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับเรสเวอราทอลตัวนี้เราเจอบ่อยเราได้ยินบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆ king of antioxidant นะครับก็คือเป็นออกซิแดนท์ที่ค่อนข้างแรงนะครับมีอยู่ในองุ่นแล้วก็วายนะครับวายแดงนะครับก็จะมีตัวเรสเวอราทอลสูงนะครับอันนึงคือเมลาโทนินนะครับก็ช่วยในเรื่องของระบบความดันหลอดเลือดหรือหัวใจได้แต่เมลาโทนินมันถือว่าเป็นฮอร์โมนนะครับในเมืองไทยเขายังไม่อนุญาตนะครับก็ถือว่ายังผิดกฎหมายแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ว่าในการกินเนี่ยก็ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะครับเพราะว่าฮอร์โมนก็ถือว่าอันตรายนะแต่ว่าโดสที่มันมีขายในท้องตลาดอ่ะมันมีตั้งแต่ 0.5 มิลลิกรัมจนถึง10มิลลิกรัมนะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็เซอร์เวย์ดูนะครับในตลาดมันจะเป็น3มิลลิกรัมเยอะซึ่งถ้าคำแนะนำของผมนะครับถ้ากินไม่ประจำถ้ากินเป็นช่วงๆเนี่ยก็สามารถกินได้ที่3มิลลิกรัมได้ครับก็ถือว่าปลอดภัยอีกอันนึงของเมลาโทนินก็คือมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกนะครับมันจะอยู่ในส่วนของการช่วยการนอนหลับด้วยซึ่งคนที่แบบหลับยากอาจจะใช้เมลาโทนินได้นะครับซึ่งพอมันหลับเนี่ยมันทำให้เกิดการรีแลกซ์ขึ้นนะครับทำให้ความดันของคนเนี่ยมันก็สามารถลดลงได้นะครับอีกชื่อหนึ่งของเมลาโทนินเราจะเรียกว่าเป็นฮอร์โ
ฮอร์โมนแห่งความเยาว์วัยนะครับเพราะว่าเวลาหลับลึกหลับดีแล้วเนี่ยการสร้างกรดฮอร์โมนต่างๆมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้คนเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นนะครับมันจะมีหนังสือเกี่ยวกับเมลาโทนินนี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเคสเยอะแยะมากมายเลยที่บางคนนะครับหัวงอกหัวขาวเนี่ยไปกินเมลาโทนินเข้าไปนี่ก็สามารถเป็นหัวดำได้เลยครับพาร์ทต่อไปก็เป็นในเรื่องของอาหารนะครับซึ่งในเรื่องของตัวซัพพลีเมนต์เนี่ยของบริษัทเรามันจะมีตัวฮาร์ดอยู่นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปหาทั้ง 7-8 ตัวมากินนะครับเรากินซองเดียวก็อยู่เพราะว่าปริมาณที่เขาใส่มาในซองเนี่ยมันจะพอเหมาะในการบริโภค1วันแต่ว่าในเคสคนที่เป็นพวกหัวใจตีบนะครับในเคสที่เป็นหนักๆเนี่ยโดสการกินอาจจะเป็น2ซองต่อวันนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูคนไข้ว่าเป็นยังไงด้วยนะครับตัวอาหารผมจะมีให้ประมาณ15กลุ่มนะครับว่ากลุ่มไหนบ้างที่ช่วยในเรื่องของทำให้ความดันของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นซิตรัสฟรุตก็คือเป็นผลไม้นะผลไม้ในกลุ่มมะนาวกลุ่มที่เป็นกรดนะอย่างพวกส้มโอนะครับพวกเกรฟฟรุตนะครับพวกส้มเลมอนมะนาวพวกนี้นะถือว่าเป็นตัวที่มีผลอย่างมากในเรื่องของการลดความดันที่ดีนะครับก็บางคนก็กินส้มโอทุกวันนะครับ2อาทิตย์ความดันก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ผมมีเปเปอร์มีผลการทดลองนะครับในเขามีการศึกษาในผู้หญิงญี่ปุ่นประมาณ101คนนะครับใช้เวลาประมาณ5เดือนให้กินน้ำมะนาวกับการเดินนะครับผลที่ออกมานะครับก็สามารถลดความดันได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่าในน้ำมะนาวหรือเลมอนนะเลมอนของฝรั่งก็คือไอ้มะนาวเหลืองๆนะผมว่ามันก็สารอาหารก็น่าจะคล้ายๆกับมะนาวเรานะมะนาวไทยที่เขาเรียกว่าไลม์นะเพราะว่ามันจะมีกรดซิติกแล้วก็สารฟลาโวนอยด์อยู่ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดความดันได้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มปลาแซลมอนแล้วก็ปลาที่ fatty fish ก็คือปลาที่มีไขมันเยอะๆนะโดยทั่วไปปลาที่ไขมันเยอะๆมันจะเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะอย่างพวก catfish เนี่ยพวกปลาดุกพวกปลากุเลาพวกปลาสวายพวกนี้นะครับถือว่าเป็นปลา fatty fish ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะมีไขมันเยอะไอปลาพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแหล่งของโอเมก้า3นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเมก้า3เนี่ยมันจะทำให้เรื่องของโรคหัวใจที่หลอดเลือดดีขึ้นนะครับซึ่งปลาพวกนี้เนี่ยมีโอเมก้า3เยอะนะครับแล้วอีกอันนึงที่มันเด่นก็คือในเรื่องของลดinflammation ก็คือลดการอักเสบภายในได้ดีนะครับซึ่งถ้าเรากินอาหารพวกนี้บ่อยๆนะครับพวกกลุ่มปลาแซลมอนเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงที่เสริมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความดันก็คือในเรื่องของเอนไซม์นะครับเขาบอกว่าเอนไซม์ที่ถ้าเรากินพวกปลาดิบพวกนี้เนี่ยมันจะมีเอนไซม์ที่มีชีวิตซึ่งมันจะบาลานซ์กันกับเอนไซม์ที่มันไม่มีชีวิตนะครับเขาบอกว่าระยะยาวเนี่ยมันจะดีกว่าก็คือเราต้องกินแบบดิบด้วยแล้วก็กินแบบสุกด้วยนะครับแต่บางคนเขาไม่กินดิบเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็เอนไซม์ที่ตายแล้วก็สามารถทำงานได้อยู่เขาก็มีการศึกษาเหมือนกันนะครับในเขาใช้คนที่แข็งแรงในประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับให้กินพวกปลาแซลมอนแล้วก็กลุ่มปลาที่มีไขมันเยอะเนี่ยมันสามารถลดความดันได้ทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับก็ถือว่ามหัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวเขาเรียกเมล็ดฟักทองนะครับตัวนี้บ้านเรานี่ค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ผมดูเนี่ยมันแกะให้เรียบร้อยเลยนะครับเราสามารถอยู่ว่างๆก็ซื้อมากินบ้างนะครับเพราะว่ามันมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมมีอาร์จินีนแล้วก็กรดอะมิโนอีกหลายตัวเลยซึ่งมันจะช่วยเป็นตัวที่จะสร้างตัวไนตริกออกไซด์ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วตะกี้ว่าตัวไนตริกออกไซด์เนี่ยมันจะมีทำให้หลอดเลือด
ยืดหยุ่นได้ดีนะครับจะทำให้ความดันลดลงอย่างอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวพัมกินซีดเนี่ยเขาศึกษาในผู้หญิง23คนนะให้กิน3กรัมเนี่ย3กรัมต่อวันซึ่งเขาสกัดมาเป็นน้ำมันนะเขาไม่ได้กินซีดเขาไม่ได้กินเป็นเมล็ดนะมันเป็นซีดออยล์ก็คือเป็นน้ำมันเนี่ยคนละ3กรัมแค่6อาทิตย์เองครับเปรียบเทียบกับกลุ่มพลาซิโบเนี่ยความดันลดลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ6อาทิตย์ก็ประมาณเดือนครึ่งซึ่งก็ไม่นานนะครับตัวต่อไปกลุ่มถั่วนะครับ beans and nuts ซึ่งพวกนี้มันจะมีนิวทรีเอนต์มีสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เยอะก็คือในเรื่องของตัวไฟเบอร์นะครับมีไฟเบอร์เยอะนะครับแล้วก็โพแทสเซียมแมกนีเซียมก็เยอะเหมือนกันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของลดความดันได้นะครับก็มีผลการศึกษาอีกนะครับว่าตัวบีนแอนด์นัทเนี่ยเขารีวิวผลการศึกษา8ฉบับนะครับซึ่งมีผู้ร่วมการทดลองทั้งหมด500กว่าคนนะครับแล้วก็ผลออกมาก็สามารถลดความดันได้จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาผลการศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มต่อไป berries ก็กลุ่มเบอร์รี่เนี่ยมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการเป็นความดันสูงได้เพราะว่าพวกเบอร์รี่เนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะครับซึ่งตัวหลักๆ ก็คือพวกแอนโทไซยานินนะครับซึ่งมันจะอยู่ในผลไม้สีดำนะแอนโทไซยานินตัวนี้มันสามารถเพิ่มไนติกออกไซด์ได้นะครับแล้วก็สามารถลดความดันได้ส่วนเบอร์รี่อื่นๆก็มีบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะครับช็อกเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็สามารถกินเพื่อลดความดันได้นะครับในผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็จะมีตัวเอ็กโซอยู่นะครับซึ่งกินซองเดียวก็สามารถได้ครบทุกอย่างเลยครับเพสตาชิโอนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สามารถลดความดันได้เขาเปรียบเทียบเขามีการศึกษาประมาณ21ฉบับนะครับเปรียบเทียบถั่วต่างๆเลยนะครับแล้วก็ผลสรุปออกมาว่าตัวเพสตาชิโอเนี่ยเป็นถั่วที่ดีที่สุดที่ช่วยสามารถลดความดันได้ทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับอันนี้เราพูดในแง่ของการเปรียบเทียบของความดันนะครับไม่ได้เปรียบเทียบในตัวมีไฟเบอร์เยอะหรือว่าตัวอย่างอื่นซึ่งถ้าไปศึกษาเรื่องอย่างอื่นเนี่ยถั่วอย่างอื่นก็อาจจะดีกว่าเพสตาชิโอแต่นี่พูดในเทอมของการลดความดันนะครับเพสตาชิโอถือว่า number 1ในเรื่องของช่วยในเรื่องของการลดความดันได้ดีนะครับแครอทมันจะมีสารที่เขาเรียกว่าสารที่สำคัญอยู่หลายตัวนะอย่างคิวเมริกนะครับซึ่งอยู่ในแครอทนะครับมันช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบภายในนะครับแล้วก็ลดความดันได้ก็มีการศึกษาอีกนะครับว่าตัวแครอทเนี่ยมีการศึกษาในคนประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับอายุ 40 ถึง 59 ปีผลออกมาก็คือสามารถลดความดันได้แต่มีทริคนะครับว่าแครอทเนี่ยมันสามารถกินดิบแล้วก็กินสุกนะครับถ้าในเรื่องของการลดความดันเนี่ยก็เน้นกินดิบนะครับจะมีผลมากกว่ากินสุกครับเตอร์รี่ครับตัวขึ้นช่ายเนี่ยจริงๆคนไทยน่าจะรู้มานานนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดความดันนะครับเพราะว่ามันทำให้หลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีนะครับถ้าในเรื่องของระบบความดันต่างๆเนี่ยเซอร์รี่ให้กินสุกนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพมากกว่าที่จะกินดิบนะครับแต่ว่าคือดิบหรือสุกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะกินเพื่ออะไรแต่ถ้าในเรื่องของวิตามินต่างๆเนี่ยกินดิบมันก็ดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของวิตามินมันไม่สูญเสียแต่ว่าในเรื่องของการช่วยในการลดความดันเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ากินสุกก็จะดีกว่าครับโทเมโทนะครับมะเขือเทศตัวนี้ก็
เราก็รู้จักกันดีเพราะว่ามันมีคาร์โรทีนอยด์ตัวหนึ่งซึ่งที่เรียกว่าไลโคพีนนะครับเรารู้จักกันมานานแล้วไอ้ตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็ลดความดันสูงได้แล้วก็มีการศึกษาใน21ฉบับนะครับว่าสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ในแง่ของการลดความดันนะครับก็ให้กินสุกนะครับกินสุกก็จะดีกว่ากินดิบแต่ในแง่ของวิตามินต่างๆก็กินดิบก็ดีกว่าฉะนั้นในเรื่องของลดความดันก็ถือให้กินสุกนะครับบรอกโคลีตัวบรอกโคลีเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะในกลุ่มบรอกโคลีเขาเรียกว่าCruciferous เนี่ยมันจะมีอีกอันกลุ่มกระหล่ำดอกครับก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่ว่าคนไม่ค่อยชอบกินเพราะว่ามันค่อนข้างเหม็นเขียวนะครับคือตัวบรอกโคลีเนี่ยถ้าเอาไปต้มนะครับการเป็นกลิ่นที่มันเหม็นเขียวนี่ก็สามารถลดลงได้นะครับตัวบรอกโคลีเนี่ยเขาบอกว่ามีสารโฟลาโวนอยด์มีแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มันจะช่วยเรื่องของผนังหลอดเลือดนะครับมันจะทำให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไปเพิ่มไนตริกออกไซด์ได้นะครับตัวบรอกโคลีเนี่ยมันมีการศึกษาที่ใหญ่มากนะครับใช้คนเขาศึกษาโดยการสังเกตคนอยู่แสนกว่าคนนะครับโดยให้กินบรอกโคลีเนี่ยคือไปเก็บตัวอย่างคนที่กินบรอกโคลี4ครั้งต่อสัปดาห์นะครับกับคนที่ไม่ได้กินบรอกโคลีเลยหรือว่ากินบรอกโคลีเดือนละครั้งเนี่ยคนที่กิน4ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้เลยนะครับอย่างชัดเจนนะฉะนั้นผักประจำบ้านก็ควรมีกลุ่มนี้ด้วยนะครับกลุ่มบรอกโคลีแล้วก็กลุ่มกระหล่ำดอกนะครับเขาเรียก Cruciferous นะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีประโยชน์ตัวต่อไปโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมนะก็มีการศึกษาเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมด28ฉบับที่คอนเฟิร์มว่าตัวโยเกิร์ตเนี่ยสามารถลดความดันได้ตัวที่12นะกลุ่มสมุนไพรนะครับ herbs and spice ก็คือสมุนไพรแล้วก็พวกที่มีฤทธิ์มีรสเผ็ดนะรสเผ็ดหรือว่ารสซาบซ่านะก็จะมีพวกซัฟฟรอนนะครับพวกตะไคร้ขมิ้นโสมซินนามอนนะครับโหระพาขิงข่าก็คือสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรอินเดียนะครับพวกนี้ก็ถ้ากินบ่อยๆก็สามารถลดความดันได้เช่นกันเชียร์แล้วก็แฟกซีดนะครับตัวนี้มันมีในเรื่องของไฟเบอร์นะครับแล้วก็เป็นมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงก็สามารถที่จะลดความดันได้เขาเทสในคน26คนนะครับประมาณ12อาทิตย์12อาทิตย์นี่ก็ประมาณ3เดือนนะให้กินวันละ35กรัมนะครับก็สามารถลดความดันได้อย่างมีนัยสำคัญเลยบีทส์นะครับบีทส์ก็คือพวกหัวบีทต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดความดันได้อีกนะครับที่เขาศึกษาก็คือใช้น้ำคั้นนะครับจากบีทประมาณ250 ml แล้วก็กินกับบีทที่เราไปทำให้สุกนะครับคุกบีทประมาณ250กรัมแล้วก็กินอยู่ประมาณ2อาทิตย์เองนะครับซึ่งก็ประมาณครึ่งเดือนน่ะสามารถลดความดันได้เลยก็ถือว่าเร็วมากนะครับผลจากตัวบีทตัวสุดท้ายนะครับสไปเนชตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือผักขมหรืออะไรแต่ว่าจริงๆที่ป๊อปอายกินก็คือผักขมนะเป็นสไปเนชแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันเป็นป่วยเล้งนะที่เราเอามากินกันก็คงจะเป็นอันเดียวกันอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่เท่าที่รู้เนี่ยเป็นปวยเล้งเนี่ยก็คือเป็นสไปเนชด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมแคลเซียมด้วยแล้วก็มีแมกนีเซียมซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการลดความดันได้ด้วยนะครับก็มีการศึกษาอีกนะครับเขาใช้คนประมาณ27คนนะครับแล้วก็ให้กินซุปผักโขมนะ500 ml ก็เยอะอยู่นะครับก็คือครึ่งลิตรอ่ะแต่ว่าเขาทำแค่7วันสิ่งที่ได้ก็คือมันสามารถลดความดันได้ทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับ
ซึ่งก็มหัศจรรย์นะครับแค่7วันตัวนี้ก็สามารถลดความดันได้อันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆแต่ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของโรคหัวใจเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็จะเน้นตัวฮาร์ทนะครับซึ่งจะมีตัวที่สำคัญกับหัวใจอยู่7ตัวใน1 2ก็ถ้าใครไม่อยากไปหาหลายๆแหล่งมานะครับก็กินฮาร์ทได้นะครับส่วนสไปเนชแล้วก็ตัวบล็อกเคอรี่นะครับตัวนั้นก็จะมีอยู่ในกรีนนะครับแล้วก็กลุ่มของแอนโทไซยานินต่างๆนะครับกลุ่มเบอร์รี่ก็มีในเอ็กโซนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็มีค่อนข้างควบคุมนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราเหมาะที่จะกินตัวไหนจริงๆพวกอาหารเสริมนะครับมันเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็คือมันไม่มีผลเสียผลเสียก็คือถ้ากินแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว